บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลฟัตตาห์ยูนอดินในข่าวต้นชั่วโมงครับเมื่อเช้านี้ก็เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในตู้ ATM ร้านค้าสะดวกซื้อและก็สถานที่ราชการทั้งในตัวจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาครับเกิดเหตุระเบิดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีส่วนใหญ่เป็นร้าน 7-Eleven จำนวน5แห่งประกอบด้วยสาขาหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีผู้บาดเจ็บ2รายสาขาหน้าวิทยาลัยอาชีวะปัตตานีบาดเจ็บ1รายสาขาถนนสายนาเกลือสาขาหน้าโรงเรียนแหลมทองบาดเจ็บ3รายและสาขาเจริญประดิษฐ์มี2แห่งแต่ระเบิดเพียง1แห่งนอกจากนี้คนร้ายยังปาระเบิดใส่เรือประมงที่จอดเทียบท่าได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุระเบิดอีก2จุดในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยคนร้ายนำระเบิดวางไว้ที่ตู้ ATM หน้าร้าน 7-Eleven และหน้าธนาคารอิสลามสาขาโคกโพแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ในจังหวัดยะลาเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายจุดที่บริเวณหน้าตู้ ATM ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอยะหาและอำเภอบันนังสตาในพื้นที่อำเภอเมืองเกิดเหตุระเบิดรวมทั้งหมด6จุดประกอบด้วยตู้ ATM หน้าร้านคุรุมาศถนนอาคารสงเคราะห์ตู้ ATM ได้รับความเสียหาย1ตู้จุดที่2ตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยสาขายะลาถนนยะลาตู้ ATM เสียหาย1ตู้จุดที่3ตู้ ATM หน้าธนาคารออมสินสาขายะลามีตู้ ATM ได้รับความเสียหาย1ตู้จุดที่4ตู้ ATM หน้าธนาคารอิสลามสาขาถนนภูมิอาชีพตลาดเมืองใหม่ตู้ ATM ได้รับความเสียหาย1ตู้จุดที่5ตู้ ATM หน้าสำนักงานการไฟฟ้าถนนสาย15ตู้ ATM เสียหาย1ตู้จุดที่6ตู้ ATM หน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยศิโรรส2ตู้ ATM เสียหาย1ตู้สำหรับพื้นที่อำเภอยะหาเกิดเหตุระเบิดรวม4จุดประกอบด้วยหน้าธนาคารกรุงไทยจุดที่2หน้าธนาคารอิสลามสาขายะหาถนนพิทักษ์ธานีจุดที่3หน้าธนาคารออมสินถนนสันติราษฎร์จุดที่4ธนาคารเพื่อการเกษตรธกส.ถนนสุขาภิบาลโดยทั้ง4จุดคนร้ายนำระเบิดมาวางที่หน้าตู้ ATM หน้าธนาคารก่อนจุดชนวนระเบิดส่วนพื้นที่อำเภอบันนังสตามีรายงานเกิดเหตุระเบิด1จุดที่ตู้ ATM หน้าธนาคารอิสลามสาขาบันนังสตาตู้ ATM เสียหาย1ตู้ด้านจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุระเบิดป่วนบริเวณตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจำนวน5จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายโดยที่จุดแรกตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จุดที่2ตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยถนนระแงะมันคาห่างจุดแรกประมาณ200เมตรจุดที่3ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจุดที่4ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน้าโรงเรียนนราศิขาลัยถนนสุริยประดิษฐ์และจุดที่5ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยข้างสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสขณะที่ในจังหวัดสงขลาเกิดเหตุระเบิดตู้ ATM พร้อมกัน3จุดในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดสงขลาในเวลาไล่เลี่ยกันกับที่เกิดเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยตู้ ATM ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพจำกัดหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวีและตู้ ATM ของธนาคารออมสินภายในปั๊มน้ำมันปตท.หมู่2บ้านสวรรค์ตำบลสะกอมอำเภอสะกอมขอขอไว้ขอไว้ครั้งต่อไปได้ต้นชั่วโมงหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจชุ่มใจชุ่มกับว่า